ยู่กับข่าวสารแวดวงอสังหาริมทรัพย์แต่พาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดกันสักหน่อยนะในทุกๆระดับเซกเมนต์ระดับราคาเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูเพราะว่าในมุมของบ้านคอนโดสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือระดับอาจจะกลางจนถึงล่างหรือระดับราคาเริ่มต้นแบบนี้ขณะนี้ได้รับผลกระทบนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจคือหนี้ครัวเรือนสูงคุณผู้ชมกำลังซื้อผู้บริโภคก็ลดน้อยถอยลงนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูบ้านระดับบนหรือบ้านหรู10ล้านไปจนถึง100ล้านบาทขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์กำลังดีเลยนะกำลังซื้อสูงค่ะก็พาไปติดตามพร้อมกันนะคะจะมีผู้เล่นรายไหนเข้ามาและมาพร้อมกับกลยุทธ์การเปิดตัวโครงการใหม่ๆอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าบ้านเนี่ยเขามีการจัดลำดับระดับบ้านหรูเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าบ้านหรูนะคะคุณอาทิตยาเกษมลาวันหัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัยบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดบอกว่าระดับราคาบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเป็นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3ล้านบาทค่ะส่วนระดับกลาง3ล้าน1แสนบาทไปจนถึง5ล้านบาทระดับบนนี่คือบ้านที่ราคา 5.1 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทนะคะหรือว่าขยับขึ้นมาเป็นไฮเอนด์อันนี้15ล้านบาทขึ้นไปและจนถึง30ล้านบาทลักชัวรี่เริ่มต้นตั้งแต่30ไปจนถึง70ล้านบาทค่ะและหลังจากนั้นซูเปอร์ลักชัวรี่70ล้านบาทขึ้นไปค่ะโดยนิยามของบ้านหรูโดย CBRE เขาแบ่งออกเป็นบ้านระดับลักชัวรี่ราคาเริ่มต้นก็คือ30ล้านจนถึง70ล้านนะคะแล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่ราคาแบบนี้รวมไปถึงบ้าน200จนถึง300ล้านบาทก็เริ่มมีให้เห็นแต่ว่าจำนวนยังไม่เยอะมากนะคะทาง CBRE บอกว่าถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วบ้านหรูมีปริมาณไม่มากนักค่ะเพราะว่ายังไม่หลากหลายทั้งเรื่องทำเลแล้วก็การออกแบบก็ทำให้คนมีฐานะที่ต้องการมีบ้านหรูส่วนใหญ่จะเลือกซื้อที่ดินเองแล้วก็ไปจ้างออกแบบสร้างบ้านเองตามต้องการนะคะแต่ว่าเมื่อผู้พัฒนาโครงการบ้านเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์บ้านหรูก็เลยมีให้เลือกมากขึ้นประกอบกับโควิด-19 เข้ามาค่ะก็ทำให้ตลาดบ้านขยายตัวสวนกระแสเลยนะคะสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมเองก็เป็นตลาดที่กลุ่มผู้ซื้อมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 เข้ามาก็ส่งผลให้ผู้ซื้อต่างชาติหายไปเยอะแต่ว่าทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบมากกว่าบ้านค่ะกลุ่มผู้ซื้อก็คือคนในประเทศเป็นหลักเลยขณะเดียวกันโควิดเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อแนวคิดการใช้ชีวิตด้วยก็ทำให้มองหาพื้นที่ส่วนตัวความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่สีเขียวในการเรียนออนไลน์ work from home ก็เลยทำให้ตอบโจทย์เรื่องราวเหล่านี้ได้มากกว่าคอนโดมิเนียมค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มตลาดบ้านหรูค่ะกลับมาที่เรื่องของบ้านหรูกันนะยังเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะคือกล้าที่จะใช้เงินกันมากขึ้นแตกต่างจากในอดีตค่ะแม้จะมีฐานะดีแต่บอกว่าไม่ค่อยใช้จ่ายมากนักแต่ความคิดของคนรุ่นใหม่ค่ะคือกล้าใช้เงินเพราะว่าก็เก่งขึ้นเนาะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นกลุ่มผู้ซื้อบ้านหรูผลักดันให้ตลาดโตกลุ่มแรกคือผู้ที่มองหาบ้านใหม่อยู่แล้วต้องการบ้านหรูในแบบที่ไม่ต้องสร้างเองให้ยุ่งยากเสียเวลากลุ่มถัดมาเป็นผู้ที่ต้องการแยกบ้านออกมาจากครอบครัวใหญ่ซึ่งต้องการมองหาบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับบ้านเดิมและสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มที่ต้องการมองหาบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงปัจจุบันบ้านหรูมีให้เลือกมากขึ้นมองหาได้ตามความต้องการจึงสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีค่ะปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่มีเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคือ2564ถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณผู้ชมก้าวกระโดดอย่างไรมาดูตัวเลขกันนะคะปริมาณบ้านเดี่ยวเปิดตัวใหม่นะปี65เนี่ย 34,364 หลังมาปี66คาดว่าจะอยู่ที่ 35,000 หลังนะคะปริมาณบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่แล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่ในปีที่ผ่านมาเห็นได้เลยนะคะว่าลักชัวรี่เนี่ย885หลังซูเปอร์ลักชัวรี่333หลังและในปีนี้คาดว่าจะสูงไปถึง 1,200 หลังเลยทีเดียวขณะที่ยอดขายก็มีอัตราเติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะไตรมาสแรกของปีนี้คุณผู้ชมตลาดรวมบ้านเดี่ยวทุกระดับราคาเปิดตัวไป 3,200 ยูนิตเฉพาะระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพเติบโตต่อเนื่องสังเกตจากอะไรโครงการบ้านใหม่เปิดตัวเฉลี่ย260ยูนิตต่อปีนะคะเมื่อพิจารณาด้านความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ก็เติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงต้องการขยายพื้นที่อยู่อาศัยโดยให้ความสำคัญเรื่องของความเป็นส่วนตัวค่ะก็เลยทำให้ยอดขายบ้านระดับลักชัวรี่ในไตรมาสแรกของปีนี้คุณผู้ชมเพิ่มขึ้นไปถึง178ส่วนยอดขายปีที่ผ่านมา168นะคะทำเลที่มียอดขายสูงสุดก็คือใจกลางเมืองนะคะมากถึง188ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเทียบกับทำเลอื่นเพราะว่าซัพพลายน้อยที่ดินหายากนะปัจจุบันราคาที่ดินด้านย่านสุขุมวิทคุณผู้ชมเฉลี่ยนะตารางวาละ
2-3 ล้านบาทและที่สำคัญคือปรับขึ้นปีละประมาณ10%ตามทำเลที่สำคัญตามความต้องการนะคะขณะที่ทำเลทองบ้านหรูที่เติบโตทั้งดีมานด์และซัพพลายความต้องการนะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58-65ก็คือกรุงเทพแล้วก็ตะวันออกกลางปริมณฑลตะวันออกนั่นเองนะคะที่สำคัญเนี่ยมีทำเลโดดเด่นกลุ่มบ้านหรูคือโซนกรุงเทพกรีฑาปัจจุบันขยายตัวมีความเจริญมากขึ้นนะและรวมไปถึงทำเลอื่นที่นักพัฒนาโครงการก็ที่จะขยายออกไปทำเลที่น่าสนใจแถวไหนคุณผู้ชมน่าจะมองเห็นตรงกันนั่นคือราชพฤกษ์นะแล้วก็ดอนเมืองนั่นเองนะที่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาดูเทรนด์ใหม่ของตลาดบ้านหรูกันหน่อยว่ามีกี่เทรนด์และเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมมีอยู่4เทรนด์ด้วยกันข้อแรกคืออะไรเขาบอกว่า space and function คือต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยหรือคนในครอบครัวหลากหลายนะมีความต้องการแตกต่างกันนอกจากห้องนอนแล้วก็ควรจะมีห้องที่เป็น multi function นะหรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเทรนด์ต่อมาที่2นั่นคือ health and wellness แล้วก็ green area ค่ะปัจจุบันเรื่องสุขภาพและอากาศสำคัญมากค่ะผู้พัฒนาโครงการต้องออกแบบโครงการและบ้านที่ตอบโจทย์คือต้องมีพื้นที่สีเขียวออกแบบเครื่องกรองอากาศด้วยนะสำหรับบ้านตลอดจนการออกแบบครัวที่สามารถทำอาหารได้จริงนะคะเทรนด์ต่อไปคือเทคโนโลยีค่ะโอ้โหเป็นเทรนด์ที่3นะถือเป็นจุดขายของโครงการบ้านที่ติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยอำนวยความสะดวกค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัติกล้องวงจรปิดรวมไปถึงการติดตั้งพื้นที่ EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ต้องคิดเผื่อไว้เพราะเป็นเทรนด์จริงๆและสุดท้ายคือ sustainability หรือความยั่งยืนปัจจุบันค่ะผู้อยู่อาศัยมีความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนมากขึ้นดังนั้นการออกแบบบ้านทุกอย่างก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะและเมื่อตลาดบ้านหรูปัจจัยบวกดูแล้วค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการเจาะตลาดกลุ่มนี้กันเยอะค่ะคุณวงศกรประสิทธิ์วิภาคกรรมการผู้จัดการบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านระดับบนค่ะลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่ายังคงเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะคะเจ้าของกิจการกลุ่ม Expatแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วที่ผ่านมาลูกค้ากลุ่มนี้จะนิยมโครงการทำเลเมืองหรือว่าทำเลใกล้สถานที่ทำงานนะแต่ว่าในทุกวันนี้มีแนวคิดเลือกทำเลใกล้โรงเรียนนานาชาติชื่อดังเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆเลยนะคะเพื่อส่งลูกเรียนช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีแผนค่ะจะพัฒนาสินค้าในโครงการกลุ่มลักชัวรี่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติเพื่อเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นและขนาดใหญ่ที่สุดนะคะที่เขาบอกว่าจะมีโครงการก็คืออยู่ในทำเลกรุงเทพกรีฑานี่แหละค่ะเพื่อรองรับครอบครัวขนาดใหญ่มีการเพิ่มคฤหาสน์หรูที่ดินขนาดใหญ่กว่าครึ่งไร่เข้ามานะคะก็ประกอบไปด้วยทั้งตัวโครงการบ้านเองมีคิสคลับสโมสรหลากหลายเลยแล้วก็มีโครงการใหม่อยู่ที่สุขุมวิท77ด้วยค่ะคือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับ property นะมีแผนพัฒนาคือบอกว่าราคาบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่พื้นที่แต่ละที่เนี่ยราคาคือ80ล้านบาทขึ้นไปนะนอกจาก property แล้วไปดูของ major development กันบ้างเนี่ยคุณเพชรลดาภูลวรลักษณ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ major development ก็บอกว่าลักษณ์ผู้มีกำลังซื้อสูงเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการบ้านหรูเพื่ออยู่อาศัยและลงทุนนะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนอกเหนือจากทำเลดีไซน์คุณภาพแล้วคือฟังก์ชันภายในบ้านนะซึ่งจากสำรวจพฤติกรรมความต้องการพบว่าเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนิยมกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนชอบสะสมของมีค่าอาทิรถหรูเลยเป็นที่มาคุณผู้ชมท่านจำกันได้เรารายงานกันไปเนาะคือพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี่ภายใต้แบรนด์ถ้าจำกันได้นั่นคือ Ten and Only นะคะอยู่บนทำเลคือพัฒนาการ20ราคาเริ่มต้นคือ80-130ล้านบาทนั่นเองค่ะไปต่อกันที่แสนสิริคุณผู้ชมคุณอุทัยแสงสุขค่ะประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติงานของแสนสิริก็บอกว่าตลาดสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เจาะลูกค้าระดับสูงหรือว่ากลุ่มไฮเอนด์เชื่อว่ายังเติบโตได้ค่ะเห็นได้จากการเปิดบ้านโครงการในระดับดังกล่าวปีที่ผ่านมาระดับ60-150ล้านบาทนะขายหมดได้ภายในเดือนครึ่งอ่ะและยังต่อยอดมาจนถึงปีนี้นะบอกว่าจะเปิดขายบ้านในระดับดังกล่าวมียอดขายก่อนเปิดตัวได้ถึง 1,000 ล้านบาทจากโครงการนาราศิริพหลวัชรพลนั่นเองครึ่งแรกของปีนี้แสนสิริบอกว่าทำยอดขายไปได้แล้ว 25,000 ล้านบาทและจะเปิดตัวแสนสิริ4ดีไซน์ใหม่จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะบอกว่ามูลค่าโครงการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะประมาณ 21,900 ล้านบาท
นื่องจากว่าตลาดบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีทิศทางที่ดีขยายตัวโดยเฉพาะระดับราคา10ล้านบาทขึ้นไปเพราะอะไรบอกเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆนะดังนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะคะขณะที่พราวเรียลเอสเตทค่ะคุณพสุลิปตพันลบบอกว่าบริษัทได้เปิดตัว VRE ค่ะเป็นโครงการแนวราบแห่งแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการคือเป็นบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักชัวรี่ 3.5 ชั้นมี6หลังราคาเขาเริ่มต้นคุณผู้ชมไม่ใช่10ล้านนะ82ล้านบาทมูลค่า495ล้านบาทแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเอ้ยดูดีภาพดีไปหมดนะมีคำเตือนจากคุณวิชัยวิรักกับพันค่ะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บอกว่าการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาบ้านระดับราคากว่า20ล้านบาทมีจำนวนลดลงนะเอาเข้าที่จริงประมาณสัก137เหลือ631ยูนิตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปี65ที่เปิดไปจำนวน917ยูนิตแต่ว่าเอาเข้าที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขยูนิตการขายเทียบกับการเปิดตัวโครงการลดลงนะเนื่องจากคนที่มีกำลังซื้อมีจำนวนจำกัดและกำลังซื้อบางส่วนถูกดูดซับไปแล้วช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งการซื้อบ้านเพื่อลงทุนไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนการซื้อคอนโดก็ทำให้คนที่เข้ามาทำตลาดบ้านรู้ต่อจากนี้ต้องระวังเพราะตลาดอาจจะวายแล้วก็ได้อันนี้เป็นมุมมองของคุณอุทัยนะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดบ้านรู้สามารถเติบโตได้ดีแต่ต้องแต่นะขึ้นอยู่กับทำเลไม่ใช่อย่างเดียวแล้วการออกแบบการตอบสนองความต้องการผู้ซื้อเพราะว่าแม้จะมีอำนาจซื้อที่สูงระดับการจ่ายเงินสดได้แต่หากไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐีหรือว่าลูกค้าระดับบนยอมจ่ายเงินได้เพราะว่าถ้าถูกใจอะไรก็จ่ายได้จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ